กลับมาอยู่กันต่อกับรายการ Why Icon Thailand และเรายังคงอยู่กับการค้นหานักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์สุดฟินอย่างทานไทยเดอะซีรีส์เรียกนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆซีซั่น2พร้อมครับไม่พร้อมไม่ได้แล้วนะได้พร้อมค่ะก็เดี๋ยวจะมีโบ๊ทช่วยตอบบทให้นะคะครับจะทำอารมณ์ก่อนหรือว่าเริ่มได้เลยขอ30วิครับค่ะโอเคทำไมวะทำไมถึงเป็นแบบนี้วะทำไมเราช่วยเราไม่ได้แถมช่วยเราด้วยนะครับไม่ตายได้แล้วจะไปรอทำไมอะช่วยไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตรงไหนแชมป์ดูเราดิแชมป์ไม่เป็นเราแชมป์ไม่เข้าใจหรอกว่าเราสึกยังไงอ่ะรู้สึกเครียดแค่ไหนอ่ะที่เราช่วยใครไว้ไม่ได้อ่ะรู้สึกไร้ประโยชน์อ่ะเราจะเป็นหมอทำไมวะในเมื่อเราช่วยใครไว้ไม่ได้เลยอ่ะทำไมเราไร้ประโยชน์นี้วะเราไม่น่าเป็นหมอเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยใครใครไม่เป็นไรฉันดูเราเราไม่เป็นตรงเราไม่เป็นตรงไหนวะเราไม่เป็นตรงไหนเราไม่เป็นตรงไหนฉันไม่เข้าใจหรอกเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเครียดแค่ไหนเรารู้สึกเครียดแค่ไหนขอโทษฝากถึงคณะกรรมการนะครับก็อยากให้คณะกรรมการนะฮะเห็นใจผมนะฮะก็ผมจะพยายามทําเต็มที่มากที่สุดนะครับเมตตาผมด้วยนะครับคือผมอยากเล่นมากๆครับผมจะทําให้เต็มที่นะครับโอเคครับพร้อมครับแอบเข้าบ้านกูอีกแล้วเหรอมึงเป็นอะไรหรือเปล่าโดนไล่ออกจากบ้านอีกแล้ววะวันนี้เป็นวันเกิดของผู้หญิงคนนั้นน่ะกูไม่อยากอยู่ที่นั่นที่บ้านหลังนั้นพ่อบอกกูว่าเมื่อไหร่กูจะเลิกเรียกร้องความสนใจสักทีอ่ะน้องสาวก็บอกเกลียดกูที่สุดในโลกอ่ะ
แต่มึงเข้าใจกูไหมว่ากูไม่ได้เป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นน่ะกูไม่ได้เป็นอะไรกับแม่ของน้องสาวกูอ่ะบางทีกูแม่งแค่รู้สึกว่าตัวเองนอกข้อบ้านหลังนั้นมันไม่มีที่ของกูเลยโอ้งั้นก็ไม่อยู่ที่นี่หน้าตามึงตอนเนี้ยมันดูไม่ได้เลยวะย้อนถ้ามึงไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นก็ไม่อยู่ที่นี่เราก็จะกลับไปดูว่าเนี่ยเฟียสเนี่ยคือนิสัยหรือว่าครอบครัวหรือว่าอะไรภูมิฐานต่างๆเนี่ยของเฟียสเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็พยายามทำความเข้าใจบทครับผมก็คืออันดับแรกเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สคงจะมาเปรียบเทียบกับตัวเองก่อนเพื่อให้ตัวเองแบบว่าได้เข้าใจในตัวเฟียสมากๆขึ้นครับผมที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของกูเลยโองั้นมึงก็มาอยู่ที่นี่หน้าตามึงแม่งดูไม่ได้เลยว่ะเลยโอถ้ามึงไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะมึงก็มาอยู่ที่นี่เพราะต่อให้กูห้ามมึงยังไงมึงก็แอบปีนเข้าบ้านกูอยู่ดีเพื่อนทีหลังก็อย่ามาพึ่งกูแล้วกันมึงคอยดูนะกูจะเกาะติดมึงให้ยิ่งกว่าปีนดูดเลือดเลยเร็วว่าไงมึงสัญญากูนะว่ามึงจะไม่ทิ้งกูใครจะทิ้งกูก็ได้แต่ต้องไม่ใช่มึงนะเลโอสัญญากูสิกูจะไม่ทิ้งมึงจะไม่มีวันนั้นกูสัญญาครับก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจครับเพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาในประมาณหนึ่งก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วครับยังตื่นเต้นไม่หายครับผมแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วครับเราไม่เสียดายอะไรแล้วครับก็พอใจครับอย่างน้อยเราก็กล้าที่จะทำครับครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะของรายการ Why Icon Thailand และได้ร่วมแสดงในทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Why Icon Thailand และเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นไอคอนสายวายคนใหม่ของไทยและได้ร่วมแสดงในทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยครับพี่รู้สึกแบบเฮ้ยแบบใช่อ่ะแล้วอินอ่ะสำหรับบางคนที่แบบว่าเราไม่ได้คาดหวังกับครั้งแรกๆแล้วเขาก็ผ่านมาจนแบบว่าวันนี้เราแคสเขามันมาได้ในการแบบเห็นอ่ะแล้วก็แบบก็ดีใจเนอะที่แบบว่าเฮ้ยใช่ไหมไม่รู้ว่าต้องเมคยังไงสวรรค์ส่วนตัวพี่เจอหลายความรู้สึกมากกว่านี้ทั้งสมหวังแล้วมีผิดหวังด้วยรู้สึกว่ามีน้องบางคนที่เรารู้สึกว่าน้องตรงบุคลิกนะน่าจะเล่นได้ดีแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่บางคนที่เราคาดไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดพอเล่นเราก็เซอร์ไพรส์กว่าที่คิดค่ะก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยเนอะพี่ก๊อฟเนอะยากอยู่นะเอาจริงยากอยู่แล้วก็กดดันมากเพราะว่าน้องบางคนก็เล่นดีมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่างแรกเลยคือคุณผ่านมาในรอบสุดท้ายแล้วซึ่งคัดมาจากพันคนนะฮะซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะไปถึงจุดนี้16คนมันยากนะแ
คุณทำได้ดีที่สุดมากๆเลยนะครับก็จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันอาจจะมีเรื่องหน้าที่น้องๆ อาจจะมีโอกาสได้มาจอยกับเรานะครับในครั้งต่อไป โอเคไหมคะน้องๆทุกคนเขาอะโอเคเราไม่โอเคเขาไปยังเถียงกันไม่จบเลยแต่ก็เต้นครับแต่ก็ได้รอบแต่ก็ได้ไฟนอล4คนแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะประกาศ4คนก่อนเหลือบทหมอขุนพล1บทซึ่งบทพิเศษที่เรายังไม่ประกาศวันนี้เพราะว่ากรรมการเถียงกันอีก10ชั่วโมงไว้น่าจะยังไม่จบยังเถียงกันไม่จบว่าใครจะได้หมอขุนพลดังนั้นแล้วทีมงานจะโทรไปแจ้งรวมทั้งบทอื่นๆเพราะยังมีบทอื่นอีกที่พี่สนใจและตั้งใจว่าจะให้น้องๆหลายๆคนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานโทรไปแจ้งหลังตามมานะคะเดี๋ยวพี่จะประกาศบทของ4คนเริ่มจากเฟอร์รัตค่ะคนแรกเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟกล่าวค่ะโอ้ยตายแล้ว บทเซรัตนะครับน้องที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็จะได้เล่นบทนี้ก็คือน้องไฮครับ ด้วยครับพี่ก๊อฟพี่มาวันนี้นะโอเคยินดีด้วยนะครับอีก3คนอีก3คนค่ะไปประกาศพรุ่งนี้ค่ะเราได้เซอร์ลัสแล้วต่อไปเป็นบทผู้กันผู้กันนะฮะผมเถียงกันหนักมากเหมือนกันโอ้โหปวดหัวมากหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อได้เลยบทสำหรับบทผู้กันนะครับน้องที่ได้รับการคัดเลือกนะครับได้เก่งท่านไตเติ้ลครับดีด้วยนะครับโอเคครับเลยสองคนค่ะเราเอาข้างล่างก่อนไหมคะได้ครับสำหรับบทเฟียสนะครับน้องที่ได้รับการคัดเลือกนะครับได้แก่น้องเฟิร์สครับเอาอย่าสั่นสิสั่นทำไมอ่ะโอเคยินดีด้วยนะครับแล้วบทคนสุดท้ายเลโอนะครับได้แก่น้องจ่าครับส่วนบทหมอขุนพลเนาะใช่เอาจริงๆว่าแม้กระทั่ง4บทนี้ก็เลือกยากมากๆเลยค่ะแต่ว่ายังบทอื่นอีกที่เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อไปเนาะมีหลายคนมีหลายคนมีหลายคนเหมือนกันที่พวกเราสนใจค่ะส่วนบทหมอขุนพลขอเวลาพวกพี่ไปถกเถียงกันอีกทีนึงเพราะตอนนี้ความเห็นแตกกันไปหลายสายเหมือนกันดังนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานโทรไปแจ้งอีกทีนะคะวันนี้ก็ยินโอเคค่ะก็งั้นเอาเป็นขอบคุณน้องๆทุกคนในวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับน้องคนไหนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจมันเส้นทางเนี้ยมันยังมีโอกาสให้เราได้เดินต่อไปข้างหน้าอีกเยอะ
จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันมีเรื่องต่อๆไปที่เราจะสามารถไปต่อได้คิดว่าครั้งนี้คือบทเรียนเอามันมาพัฒนาตัวเองและก้าวต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมาสิสี่คนแล้วก็ถ่ายรูปร่วมเนาะตื่นเต้นมากครับตอนแบบว่าที่เขาเรียกชื่อแบบว่าเดี๋ยวจะประกาศบทเฟียสแล้วเนี่ยแบบว่าหัวใจมันเต้นแบบว่าเต้นแรงมากแล้วมือมันแบบมือเย็นมากครับแล้วพอเขาประกาศแล้วเนี่ยมันแบบมันเหมือนมันโล่งอ่ะมันโล่งอกครับใช่มันดีใจมากครับผมพูดไม่ถูกเลย ผมก็เหมือนกันครับก็คือดีใจพอได้ยินครับก็ดีใจครับแต่ว่าแบบก็นึกยังไงพูดไม่ออกอ่ะก็คือแบบคิดคำพูดไม่ออกครับแล้วก็ดีใจมากครับกดดันครับกดดันแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเฟียสเนี่ยเราเป็นบทที่ไปไฟกับไทยต้องไป ER กับไทยด้วยใช่ใช่ครับมีเตรียมตัวหลบคุณเรียนสถานียังไม่ได้เตรียมตัวครับผมเดี๋ยวรอเห็นบทเต็มๆก่อนเฟิร์สชอบกินไหมครับตัวเนี้ยไม่หลบไม่กินผมเฟิร์สฉลองรัตน์นอกสำโรงนะครับก็ได้รับเลือกเป็นรับบทเป็นเฟียสครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสัญญาว่าจะทำเต็มที่ครับผมครับผมจะพัชราสวนศรีนะครับก็ได้รับบทเป็นเลโอนะครับก็จะตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่กับเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับครับขอบคุณครับเอาของกันนี่โอเครักแล้วก็เอ็นดูพวกเราเยอะเอาใหม่ๆ1 2ครับรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราเยอะๆนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเซอร์รัตเมื่อกี้เขาประกาศเป็นคนแรกด้วยแล้วเราก็ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวครับเพราะว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้แต่เราก็ทำเต็มที่ให้แบบดีที่สุดทำเต็มความสามารถของเราครับครับผมส่วนผมก็ผู้กันเป็นคนที่สองนั่งนิ่งเลยเมื่อกี้แบบเขาจะแบบต่อไปจะประกาศผู้กันนะผมนั่งกลุ่มนั่งกันนะครับพอประกาศไตเติ้ลปุ๊บทุกเทเลยครับมันเหมือนมันโล่งมันแบบนอนไม่หลับอะไรมีเสียงแบบ yes ด้วยใช่ไหมพี่ได้ยินอยู่ yes แบบนี้นอนหลับแล้วตอนนี้ตอนแรกก็ไม่ได้เครียดพอพี่พูดปุ๊บผมเครียดกว่าเดิมเลยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกผมก็อยากจะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับผมก็ยังไงก็อยากจะทำการบ้านแบบพี่เมย์ให้อะไรมาผมก็ตั้งใจทำครับเช่นเดียวกันกับผมเลยครับก็คุณแค่นี้ก็เหมือนกันครับจะทำให้ดีที่สุดครับผมจะทำให้ซีซั่น2ออกมาฟังซีซั่น1ครับก็ยังไงผมไฮเองนะครับผมยังไงก็ฝากซีรีส์ครับทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2แล้วก็ Why Icon Thailand ด้วยนะครับผมไตเติ้ลนะครับก็ฝากซีรีส์ทานไทยซีซั่น2ด้วยนะครับผมกับ Why Icon Thailand นะครับครับยังไงก็ฝากเซอร์รัตแล้วก็ผู้กันฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะฮะและมาถึงตัวละครสุดท้ายใครจะได้รับบทเป็นหมอขุนพลติดตามชมเฉลยได้พร้อมกันตอนนี้เลยครับสวัสดีค่ะน้องเฟียนใช่ไหมเอ่ยพี่เมย์นะคะพี่จะโทรมาประกาศผลของไวไอคอนค่ะยินดีด้วยนะเจมได้รับเลือกให้เป็นหมอขุนพลค่ะเจมต้องสัญญากับพี่นะว่าเจมจะทำให้ดีที่สุดไม่เอาเจมไม่ต้องร้องแล้วหนูเป็นหมอขุนพลนะก็สำหรับคนที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้พี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็พี่คาดหวังมากๆเลยแหละว่าน้องที่ได้รับบทที่เลือกไปเนี่ยค่ะจะสามารถทำตรงตามโจทย์ที่พี่ต้องการได้เพราะว่าหลังจากเนี้ยเราต้องทำงานหนักกันก็อยากให้น้องทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็สู้ๆกับบทที่ได้รับไปด้วยค่ะส่วนคนที่ไม่ได้อย่าผิดหวังอย่าท้อแท้เส้นทางเนี้ยมันมีเส้นทางให้เราได้เดินต่อไปข้างหน้าได้เรื่อยๆการแคสครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายน้องสามารถไปแคสเรื่องอื่นได้ครั้งหน้าได้เอามันเป็นบทพิสูจน์ของเราเอามันเป็นเครื่องเตือนใจเราบทเรียนของเราในการที่จะไปเดินไปในครั้งหน้าเดินไปเส้นทางต่อไปค่ะแล้วมารอติดตามชมผลงานของพวกเขาได้ในฐานไทยเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักซะดีๆซีซั่น2 7 Year of Love เร็วๆนี้ก็รู้ว่าเธอไม่ค่อยมีใจยังไงเธอเองก็คงไม่สนแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็น
แต่เหมือนว่าฉันก็ยังไม่เป็นคนที่เธอต้องการฉันก็พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมาทุกทาง